ลโหลเพื่อนๆทุกคนค่ะก็มาเจอกับเมย์ใน channel ของเมย์กันอีกแล้วเนาะคือวันนี้เนี่ยเมย์ก็จะมาพูดถึงกิจกรรมพิงมิสเตอร์ซีซั่น3นะคะที่เมย์เข้าร่วมกิจกรรมอยู่นะคะของ Etude House Thailand นะคะคือเขาก็ให้ 2,000 บาทนะคะเป็นวอลเชอร์ในการช้อปปิ้งนะคะแล้วก็เอามาทายออลแล้วก็เหินเพื่อนดูกันนะคะวันนี้ก็อยู่ในถุงนี้เรียบร้อยแล้วเนาะวันนี้นะคะก็เลยจะมาเปิดถุงแล้วก็แต่งหน้าลองไปพร้อมกันเลยนะของชิ้นแรกนะคะที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือตัวนี้นะคะเป็น Pay Color Eye Palette ชื่อว่า Palette Leopard Runway นะคะตัวนี้เนี่ยก็เป็น Palette Eyeshadowล้วนเลยนะคะเขาจะมีอายแชโดว์ล้วน3พาเลทนะคะแล้วก็เป็นอายแชโดว์รวมกับบลัชออนนะคะ3พาเลทแล้วก็เป็นลิปแอนด์ชีคอีก2พาเลทนะคะก็มีเป็นแบบโทนชมพูโทนส้มแยกกันเนาะที่เมย์เลือกพาเลทนี้มาเนี่ยก็คือเขามีความครบเลยนะตั้งแต่เนื้อแมตต์เนื้อชิมเมอร์นะคะแล้วก็สีน้ำตาลน้ำตาลทองโทนแดงโทนแบบสีดำแมตต์แบบนี้ก็มีเหมือนกันมีว่ามันเวิร์กเวลาที่เราจะกรีดอายไลเนอร์แต่ต้องการความสมูทมากขึ้นไม่ให้ดูมันแข็งจนเกินไปนะคะอันนี้ก็มีกระตกมาให้ด้วยเป็นปานใหญ่อย่างนี้เลยเนาะพกพาเลทเดียวเนี่ยเอาอยู่แล้วก็จะมีเป็นพาเลทที่เป็นแบบกริตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยก็มีนะคะหรือว่าเป็นเนื้อแมตต์ล้วนก็มีเหมือนกันเพื่อนๆลองไปเลือกดูกันเพราะว่ามันเยอะมากๆแล้วก็สีสวยทุกสีเม็ดสีแบบพิกเมนต์แน่น Mirror Holic Liquid Eye นะคะอันนี้จะเป็นเบอร์ GR701 ตัวนี้นะคะก็จะเป็นกริตเตอร์เนื้อลิควิดนะคะก็คือเขาจะมีเป็นแบบหัวแปรงแบบนี้นะคะแล้วก็สามารถไปทาแบบตามตาตามเปลือกตาต่างๆได้เนาะก็เมว่าสะดวกแล้วก็แพ็คเกจจิ้งดีนะคะแล้วก็กลิตเตอร์แบบวิ้งตาแตกมากสวยอันนี้จะเป็นโทนสีแบบดำๆเหลือบๆนะคะนี้เมก็กะว่าจะแต่งแบบแนวสโมกี้อายหรือว่าแต้มเฉพาะจุดเนาะให้ดูมีอะไรมากขึ้นนะคะทีนี้เราก็จะมาดูเป็นหมวดของลิปบ้างนะคะสำหรับอันนี้จะเป็นลิปเนาะก็คือจะเป็นลิปไลเนอร์นะคะนี้ราคา90บาทเองนะคะเป็นโทนแบบน้ำตาลตุ่นๆเนาะสีนูดนูนะคะเมย์ว่ามันน่ารักมากเลยอันนี้เป็นเบอร์3เนาะแล้วอันนี้ก็เป็นลิปอีกอันนึงที่เมย์ซื้อมานะคะนี่นะคะคือแพ็กเกจจิ้งของเขาคือมีความแบบหรูหราดูดีนะคะก็จะเป็นโทนส้มอิฐแต่ว่ามีความแบบ juicy นิดนึงก็คือจะไม่แมตต์แห้งนะคะแล้วก็พิกเมนต์ชัดแน่นเวอร์มากๆเลยแบบอันนี้คือเป็นสีส้มอิฐที่หลายๆคนกำลังอินอยู่แน่นอนนะคะเมย์ก็เลยจัดมาเพราะว่าเมย์ชอบโทนนี้มากๆเลยคือเขาให้เมย์ช้อปปิ้ง 2,000 บาทใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้ทาง Etude นะคะออกแคมเปญมาเป็นแบบถ้าช้อปปิ้ง500บาทขึ้นไปนะคะมีสิทธิ์ร่วมลุ้นรับรางวัลต่างๆนะลุ้นรางวัลมากมายเลยตั้งแต่แบบบินไปเกาหลีนะคะมีทั้งหมด5รางวัลมูลค่า 80,000 บาทแล้วก็ลุ้นรับ Samsung Galaxy S9 Plus ตัวนี้ด้วยนะคะคือเราจะต้องไปรีจิสเตอร์นะคะในเว็บไซต์ของเขาหรือว่ายิงแบบสแกน QR code ตรงนี้ก็ได้เนาะเมย์ก็เลยจะช็อปให้มันได้ 2,500 บาทเพื่อที่จะเอาไว้ให้500บาทที่เกินเนี่ยไปร่วมลุ้นนะคะก็คือก็เลยซื้อมาร์คตัวนี้เข้าไปนะคะสรุปแล้วนะคะเมย์ก็ช้อปปิ้งมาเกินจนได้นะคะก็จะเป็น 2,510 บาทตรงนี้นะคะก็ทำให้เมย์ได้ร่วมลุ้นนะคะนี่นะคะเมย์ก็ไปเตรียมผิวมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็เขียนคิ้วมาแล้วด้วยนะแล้วก็จะมาแต่งตาด้วยพาเลทนี้กันเลยเนาะสำหรับสีแรกนะคะที่จะทาที่ตาก็คือจะเป็นสีน้ำตาลแมตต์ที่อยู่แถวบนสุดเนาะสีที่2กับสีที่3ผสมกันนะคะก็ทาไปทั่วเปลือกตาเลยทั้งตาบนตาล่างเนาะแล้วก็ใช้สีที่อยู่แถวที่2นะคะสีที่2แถวที่2เน้นลงไปช่วงหางตานิดนึงลากมาถึงกลางตาแล้วเมย์ก็จะใช้สีเดิมนะคะแต่ว่าเปลี่ยนแปลงเนาะให้เป็นแปรงที่หัวดินสอเล็กๆนะคะทาลงไปที่ใต้ตานะก็ทาไปหมดเลยแล้วก็จะมาเติมวิงๆนะคะอันนี้จะใช้เป็น Mirror Holic นะคะเป็นสีแบบโทนเทาๆหน่อยแต้มลงไปกลางตาแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้นิ้วของเราแทบๆเนาะนี่เขาก็จะมีแบบความวิ้งวิ้งมากเลยนะคะแล้วมีก็จะแต้มไปที่หัวตาด้วยนิดนึงวิ้งวิ้งวิ้งนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วก็จะมากรีดอายไลเนอร์นะคะด้วยสีดำเนื้อแมตต์ที่อยู่ในพาเลทแล้วก็แต้มลงไปช่วงหางตาล่างนิดนึงนะคะแต่แล้วก็จะมาทาลิปด้วย2สีนี้กันเลยนะคะอันนี้จะเป็นลิปไลเนอร์เนาะเบอร์03นะคะเมย์ก็จะทาทับด้วยตัวนี้นะคะเป็นลิปลิชเนาะก็เป็นสีแบบโทนส้มอิฐนะคะช่วงกลางปากนิดนึงแล้วก็เม้มได้เลย